สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าสวเสรีลุยแล้วประเดิมยื่นฟ้องสองทนายคนดังข้อหาหมิ่นประมาทเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ได้ไปโจทยื่นฟ้องนายเดชากิติวิทยานันหรือว่าเถื่อนวิไลเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ออ่าง1313ทับ2,566 ในข้อหาดูหมินด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม2566ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยได้จัดรายการผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะของการใส่ความหมิ่นประมาทโดยมีการบันทึกภาพเสียงและตัวอ,อ,กอักษรและเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะและ ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะทําให้ในายเสรีซึ่งเป็นโจทเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือว่าถูกเียดชังจากบุคคลที่3เหตุเกิดที่แขวงคลองจันทเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเกี่ยวพันกันสารรับคําฟ้องนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่11กันยายน2566เวลา13.30น นอกจากนี้นะครับนายเสรียังเป็นโจทยื่นฟ้องนายพัทรพงสุภักษรหรือว่านายอันบุรีรัมเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่าง1 3 1่าง1314ทับ2566ในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายเหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่9กรกรกฎาคม2566นะครับช่วงเวลากลางวัน จำเลยได้กระทำการละเมิดต่อนายเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นโจทย์โดยการดูหมิ่นใส่ความหมิ่นประมาทต,ต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาและโดยการแถลงข่าวด้วยข้อความอันฝา่าฝืนต่อความจริงกับสื่อมวลชนโดยไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเหตุเกิดที่แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันเกี่ยวพันกันและทุกตำบลอำเภอจังหวัด ทุกพื้นที่ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครศาลนัดต่สวนมูลฟ้องวันที่25กันยายนเวลา13นาฬิกา